ชนไทยเป็นนักต่อสู้ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกเมื่อไม่ว่าจะทำการสิ่งใดยามสงบก็อุตสาหะพยายามประกอบการอาชีพทำนุบำรุงตนบำรุงบ้านเมืองค้ำชูพระศาสนาด้วยกุศลศรัทธาทุกผู้ทุกเหล่ายามศึกสงครามก็พร้อมกันจับอาวุธเข้าต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวบ้านเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยเต็มเปี่ยมและมีความสุขความสมบูรณ์ทุกอย่างเป็นสมบัติมหาศาลที่เผ่าไทยได้สร้างสมสืบกันมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการของทหารและตำรวจเป็นพิเศษการใดที่จะเป็นขวัญกำลังใจหรือเป็นการส่งเสริมให้กิจการทหารและตำรวจมีความเข้มแข็งแล้วไม่เคยทรงเว้นที่จะปฏิบัตินอกจากพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ทหารและตำรวจในโอกาสต่างๆให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยขยันขันแข็งและมีสามัคคีธรรมต่อกันซึ่งได้ทรงปฏิบัติให้ปรากฏเป็นแบบอย่างโดยสมบูรณ์แล้วยังโปรดความเข้มแข็งกล้าว่องไวและการรู้จักเตรียมพร้อมอยู่เสมอภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้เป็นจอมทัพไทยเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมทหารตำรวจและราษฎรในถิ่นทุรกันดารซึ่งต้องทรงเหนื่อยยากลำบากพระวรกายบางโอกาสก็ประทับแรมบนภูเขานั้นก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจอย่างยิ่งแก่ทหารตำรวจมิผิดจากภาพของทหารธรรมดาผู้หนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติคอยลาดตระเวนตามชายแดนเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยย้อนหลังไปกว่า15ปีก่อนในยุคที่ลัทธิคอมมิวนิสต์กำลังแผ่อิทธิพลทุกครั้งที่มีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อการร้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงสื่อสารทางวิทยุสอบถามเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาด้วยความห่วงใยบางครั้งได้พระราชทานคำแนะนำให้ติดปืนกลยิงบนเฮลิคอปเตอร์หรือที่เรียกว่ากันชิปเพื่อช่วยลดความสูญเสียของทหารซึ่งได้ใช้กันมาจนปัจจุบันทรงช่วยค้นหาข้อบกพร่องในอาวุธยุทโธปกรณ์อาทิสปริงของปืนกลแบบ M16 ที่ทหารไทยใช้แข็งเกินไปทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานสู้ปืนกลแบบอาก้าของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ก็ได้มีพระมหากรุณาแจ้งไปยังบริษัทผู้ผลิตและภายหลังได้มีการแก้ไขจนใช้งานได้ดีแต่โบราณมาพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพผู้พระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็นบำเหน็จความชอบแก่แม่ทัพนายกองต่างๆในปัจจุบันแม้ระบบการปกครองจะเปลี่ยนไปแต่ความสำคัญของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อกิตติภูมิของทหารตำรวจยังคงเป็นสิ่งสูงสุดดังปรากฏเป็นรูปธรรมแห่งความภาคภูมิใจยามได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกล้าหาญต่างๆและยามเสียชีวิตการเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพถือเป็นเกียรติยศยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตทหารตำรวจและครอบครัวของพวกเขา